ผมมาทุกวันนะครับคือมากินตรงนี้แกกินจนแกไม่เบื่อมั้งไงไม่รู้ไม่ชอบนุ่มนุ่มเลยครับนุ่มกินอร่อยแป๊บเดียวคือยืนรอรถเมล์ยังไม่ทันเองหมดแล้วครับเนี่ยครับนุ่มมากครับคือจริงๆแล้วกินร้อนๆนี่มันยังไม่นุ่มเท่าไหร่นะมันต้องกินแบบข้าวเย็นใช่ใช่เท่าที่ผมดูคือซื้อไปปุ๊บต้องให้มันเย็นก่อนแน่ผมแนะนำให้กินเย็นแต่ว่าบางคนเขาอยากกินร้อนก็มีกินร้อนมันไม่นุ่มผมว่ามันไม่นุ่มผมลองดูแล้วผมว่ามันไม่ได้รสชาติ ใบเตยทานที่สุดอันนี้สีเขียวๆนั่นคือใบเตยใช่ไหมครับครับผมก็ขายดีนะครับแป้งเหนียวนุ่มไม่ยุ่ยนะครับคือเหนียวหนุบอ่ะอร่อยเจ้านี้ขายตอนเช้าใช่ไหมครับตอนเย็นขายที่หน้าอกครับอ๋อตอนเย็นขายที่หน้าอกใช่ครับดูครับคือเราไม่ต้องหยอดให้เต็มใช่ไหมครับต้องหยอดเป็นแล้วมันจะฟูขึ้นมาเองแล้วมันก็จะฟูนะครับอันนี้ก็เป็นแป้งที่ทำขนมเขาเรียกขนมครกสิงคโปร์นะแล้วก็ใส่ใบเตยใช่ครับใบเตยสดครับใบเตยสดครับผมปั่นใบเตยสดปั่นเอาน้ำปั่นเอาน้ำแล้วก็มาผสมกับแป้งตัวนี้นะครับคือวิธีทำก็น่าจะไม่ยุ่งยากอันนี้ปรุงแล้ว20ใช่ไหมครับใช่ครับผมทั้งหมดกี่ชิ้นครับผมประมาณ12ชิ้นครับ12ชิ้น20บาทครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับก็คือปรุงให้เย็นนะครับขนมกินกับกาแฟคือว่ากินเล่นๆก็อร่อยนะครับเดี๋ยวรอสักพักประมาณนานไหมครับ3นาทีครับผมอ๋อประมาณ3นาทีนะครับครับแล้วเก็บไว้ได้นานไหมครับอันนี้ก็วันนึงครับผมกินพรุ่งนี้เช้ายังกินได้อ๋อเป็นอาชีพทำง่ายขายรวยนะทำมานานหรือยังครับตั้งแต่แม่ทำก็ประมาณ20ปีแล้ว20ปีแล้วครับผมก็เป็นขนมขนมครกสิงคโปร์เขาเรียกงั้นนะเออนี่โอ้โหเดี๋ยวจะทำต่อไปร้อนนิดนึงคือพอเสร็จแล้วก็ต้องปล่อยให้มันเย็นใช่ไหมอันนี้ต้องทาน้ำมันไหมครับไม่ต้องครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระทะสำเร็จรูปคือแพงไหมซื้อมาตัวนี้เป็นกระทะทองเหลืองครับอ๋อกระทะทองเหลืองคือประมาณเท่าไหร่ครับคุณอันนี้ซื้อนานแล้วประมาณ3,000แล้วราคานั้นก็น่าจะนานแล้วใช่ปะใช่ครับนานแล้ววันนี้ก็น่าจะแล้วนี่ราคาเท่าไหร่ผมไม่เคยรู้ใช่ไหมได้ก็จะมีความหนึบนะครับความหนึบแล้วก็นุ่มนุ่มแต่เหนียวจะเหนียวเหนียวหนึบหนึบหน่อยแต่ไม่แข็งนะมันจะนุ่มนะคือแป้งอันนี้มันก็จะเป็นแป้งสำหรับทำขนมครกโดยตรงนะครับใช่ครับผมอ๋อเดี๋ยวนี้มันก็สะดวกครับต้องผสมอย่างอื่นด้วยใช่ป่ะกะทิน้ำตาลนะครับก็คือหยอดมีไข่อ๋อมีไข่ด้วยนะครับมีแป้งที่ทำขนมครกนะครับแล้วก็มีน้ำตาลกะทิไข่นะครับใช่ครับผมแล้วก็หลักคือใบเตยน้ำใบเตยหลักก็คือน้ำใบเตยนะครับ
อ๋อตอนแรกผมก็ใจว่าเอาแป้งแป้งผสมกับน้ำใบเตยอย่างเดียวอ๋อไม่ครับมีไข่อ๋อนี่ก็มีไข่นะครับมีกะทิมีไข่มีกะทินะครับแล้วก็มีน้ำใบเตยใช่ครับน้ำตาลอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนึกว่าแบบมีหลายอย่างมีหลายอย่างอ๋อครับผมวันนี้ก็พามากินนะครับผมมากินประจำนะเจ้านี้อร่อยนะครับอร่อยแนะนำนะครับอยู่ตรงเขาเรียกซอยอะไรเจริญกรุงร้อยสามเจริญกรุงร้อยสามนะครับในตลาดส่วนมากจะมาขายตลาดเช้าตอนเช้าตรงใช่ครับอยู่ทุกวันจันทร์ด้วยอ๋อทุกวันจันทร์นะครับเจริญกรุงร้อยสามนะครับไปผ่านไปผ่านมาก็แวะชิมนะครับผมจะดูอีกรอบนึงแล้วกันผมมาทุกวันนะครับคือมากินตรงนี้แกกินจนแกไม่เบื่อมั้งไงไม่รู้ไม่ไม่ชอบนุ่มนุ่มนะครับนุ่มกินอร่อยแป๊บเดียวคือยืนรอรถเมล์ยังไม่ทานเองหมดแล้วครับเนี่ยนุ่มมากนะครับคือจริงๆแล้วกินร้อนๆนี่มันยังไม่นุ่มเท่าไหร่นะมันต้องกินแบบเข้าเย็นใช่ใช่เข้าที่ผมดูคือซื้อไปปุ๊บต้องให้มันเย็นก่อนแน่ผมแนะนำให้กินเย็นแต่ว่าบางคนเขาอยากกินร้อนก็มีกินร้อนมันไม่นุ่มผมว่ามันไม่นุ่มผมลองดูแล้วว่ามันไม่ได้รสชาติกินไม่ได้รสชาติอันนี้คือต้องให้เย็นนิดนึงนะใช่ที่เย็นมันซื้อเย็นประมาณกี่นาทีนะ3 นาทีนะครับประมาณโดยประมาณนะครับประมาณ3นาทีครับตรงนี้นะครับอร่อยเป็นเจ้าอร่อยเลยโอเคครับวันนี้พามากินขนมขนมครกสิงคโปร์แล้วกันนะครับเขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้เลยครับอ๋อครับผมโอเคครับเจ้าอร่อยเจ้าอร่อยเป็น103ครับผม